เหมือนที่อื่นๆที่เราเคยทานไหมไม่เหมือนเนาะเรามานี่เขาเขียนว่ายวนยีอาหารเวียดนามยำอีสานขนมปังเวียดนามเขามีที่จอดข้างในเข้าไปดูเหมือนกับร้านเขาเพิ่งสร้างเถอะแต่โทรมาแล้วฮะเขาบอกว่าร้านเปิดร้านเปิดใช่ตรงไว้ไม่สร้างที่จอดนี่ไงเขาจอดอยู่นี่ไงเดี๋ยวหาที่จอดเดี๋ยวรู้กันครับพี่เบี้ยจะเป็นน้ำมันไก่กับน้ำแตงโมจ้านี่ฮะเราเข้ามาละร้านยวนยีก็นึกอยู่ว่าเราเคยได้ยินคำนี้ที่ไหนครูตั๊กจำได้ไหมเราเคยเข้าไปในปั๊มแล้วเราก็ซื้อใส่กล่องอ่ะเราเจอยี่ห้อเนี้ยเขาขายเป็นกล่องก็เพิ่งจะรู้ว่าร้านเขาอยู่ตรงนี้แต่รู้สึกว่าขนาดนี้ร้านเขากำลังปรับปรุงฮะก็เลยมานั่งในห้องแอร์ VIP มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ข้างบนหน่อยถ้าเพื่อนๆมาตอนนี้อาจจะเหมือนร้านปิดหรือเปล่าแต่เขามีป้ายเขียนตัวใหญ่ๆว่าเปิดอยู่สั่งกับข้าวไปหลายอย่างเหมือนกันฮะมาดูเมนูคร่าวๆของเขานะเปิดให้ดูเพื่อนๆสนใจหน้าไหนก็พอดดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะพอดูนี่เขามีสเต็กเนื้อพิคานย่าเมนูแนะนำสั่งมาชิมดูเพื่อไม่เสียเวลาผมเปิดผ่านๆเพื่อนๆจะอยากดูอันไหนก็พอดดูนะครับเพื่อนๆครับก็เป็นร้านอาหารเวียดนามมีเผือกอันนี้เขาเรียกเผือกอะไรนะเผือกสีมะเผือกสีมะนี่ครับชุดแหนมเนืองอันนี้ยังอยู่เป็นแผ่นแล้วก็มีน้ำมาให้เนาะอยากรู้เขาเขียนว่าอะไร30วินาทีแล้วนำมาผึ่งให้แห้งประมาณ1นาทีกว่าจะกินได้ต้องใช้เวลา30วินาทีนะคุณตั๊กแกผักก็น่ากินดีครับสิบวินาทีแช่แล้วก็เอาขึ้นมานะเขาบอกเขาเขียนไว้อันนี้คือปากหม้อยวนเพื่อนๆสีสวยจังเลยทีนี้น้ำจิ้มน้ำใยเขามาอย่างนี้เลยน่ากินเลยเนื้อมาตุ่มๆมาเพื่อนๆปอเปี๊ยะทอดครับมาในจานสีแดงกับน้ำจิ้มตัดชิมแล้วเป็นยังไงบ้างก็ให้เนื้อลำไยเยอะเนาะของโปรดคุณตั๊กของผมน้ำแตงโมน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนที่เราเคยกินร้านอื่นๆเนาะดูสีสันแต่ยังไม่ได้ชิมแต่ดูสีสันแล้วดูเข้มข้นอะนิสัยจะหยอดน้อยๆแต่ว่าต้องขอเปลี่ยนไปชิมก่อนใช่ไหม
พิสูจน์น้ำจิ้มเหมือนที่อื่นๆที่เราเคยทานไหมไม่เหมือนเนาะเข้มข้นกว่าก็ดีเหมือนกันเวลาหยอดเป็นคำๆแล้วมันไม่ย้อยอ่ะมันไม่ย้อยโทษครับนี่ไงไม่ย้อยที่ว่าใส่เข้าไปบนผักบนอะไรแล้วมันไม่ขบตีไม่ขบคนตีเด็กมาแล้วคนตีเด็กสเต็กเนื้อแต่ก๋วยจั๊บอาข้างปูเพียงแค่แล้วนี่ฮะสเต็กเนื้อพริกขันยาผมสั่งไปแบบมีเดียมแรร์แต่ผมไม่ตายหรอกชิมปอกเปี๊ยะทอดข้างในเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยหยอดว้าวหม้อยวนเนาะไปไหมมันใส่ตรงกลางชิมเลยมีเดียมแรงเหมือนกับน้ำจิ้มแจ่วมีข้าวคั่วก็ต้องเป็นน้ำจิ้มแจ่วแน่นอนรสที่ขายยากไปฟ้า
ก็บางออกหวานนะออกหวานกว่าทุกที่ที่เราทานมาไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานไงคุณตั๊กได้สูตรใหม่เอานี้ไปจิ้มแทนจิ้มแทนมาแล้วครับตอนนี้ผมขอให้ทำสุกเมื่อกี้พี่ชิมแบบเมื่อกี้ชิมแบบมีเดียมแรงแล้วอันนี้ชิมแบบสุกเลยครับเปรี้ยวให้เป็นยำเนื้อเลยเนื้อนี่เขาหอมหอมเหมือนเนยอืม
มีกลิ่นผักละสตาร์ชาครับปล่อยให้กินไปนี่คือนี่อันนี้จิ้มอันนี้คือรู้ไส้กรอกอีสานจิ้มเอ้ยไม่ได้จิ้มอันนี้น้ำจิ้มเยอะจนเปรี้ยวงงทำเบาๆทำช้าๆกินช้าๆทำเบาๆพักก่อนอร่อยไหมครับดูจังทนอ่อนให้พ่อแม่ป้อนวันนี้รู้สึกว่าอ่อนอ่อนพ่ออ่อนแม่ให้ป้อนให้แล้วก็กินเนื้อลำไยเป็นของหวานครับแก้วพิโรโน่เอาไปวางไว้ข้างหน้าไม่กินแต่พอพ่อป้อนกินเอาแม่ป้อนสิแม่ป้อนสิกินไหมไม่ต้องจับสิให้อาหารให้อาหารไม่ต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรหรอกเป็นของหวานปกติโดไม่ค่อยกินผลไม้กินเองตักกินเองไม่ตักถ้ากินเองไม่ตักเลยส่งคุณแม่ป้อนเลยรีบส่งมาเลยส่งมาให้พ่อป้อนเลยสวยเลยไม่ยอมตักกินเองเป็นไงเป็นไงลูกเธอกินหน่อยรายการไม่ยอมตักกินเองตักกินเองไม่ยอมตักกินเองแม่พ่อป้อนมาอร่อยกว่าหรือไงอยากกินพอยังครับอิ่มยังครับแล้วครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับมื้อกลางวันรวมมื้อบ่ายลามไปถึงเย็นเย็นก็เย็นไม่กินอะไรแล้วเย็นอะไรนะเย็นเย็นนี้
ไม่ต้องกินอะไรแล้วนะขี่อิ่มยังขี่แล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านอาบน้ำอาบน้ำไปนอนนอนฟังเพลงนอนฟังเพลงกลับบ้านอาบน้ำนานนะเนอะคิดตังครับเรียบร้อยครับอิ่มแล้วก่อนกลับบ้านสั่งเข้ามาเช็คบิลครับก็เพื่อนๆครับดูในภาพที่นำทางเรามา Google Map ก็ร้านสวยงามแต่นี่ก็สวยงามแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาปรับปรุงร้านอยู่เนาะเขากำลังปรับปรุงร้านติดแอร์ติดอะไรเดี๋ยวสักระยะหนึ่งร้านเขาคงจะสวยงามก็โอเคน้ำมีน้ำจิ้มเจ้าตัวแหนมเนืองอ่ะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยจะออกหวานหน่อยก็แล้วแต่ใครชอบหวานก็ชอบแต่น้ำจิ้มที่เรากินที่อีสานที่อุดรที่ขอนแก่นจะไม่เหมือนอันนี้เนาะรสชาติไม่อันนี้อาจจะของเวียดนามแท้ๆหรือเปล่าจะไม่เหมือนน้ำจิ้มที่อีสานบ้านเราที่เคยทานเป็นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับโทษครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมาด้วยนะครับขอจบไปครับหวัดดีครับบ๊ายบายบายสวัสดีครับไปไหนต่อครูตั๊กไปเด็ดพลาดไม่เอาไม่อยากไปมันเปลืองเงินเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดรูประฆังนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วยังไม่กดรูประฆังมีคอมเมนต์บอกว่าเอ๊หายไปไหนอาจารย์ไม่ค่อยทำคลิปแล้วเหรอเพราะว่าไม่ได้กดติดตามหนึ่งไม่ได้กดติดตามสองกดติดตามแต่ว่าไม่ได้กดรูประฆังมันก็เลยไม่ได้ไปแจ้งเตือนถ้ากดรูประฆังแจ้งเตือนตลอดเวลาเนี่ยจะ10โมงเช้าบ่าย3โมงมีทุกวันครับ